ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะที่เข้ามาวันนี้นะคะโอเควันนี้เรามาติดตามงานของแต่ละกลุ่มกันว่างานแต่ละกลุ่มที่ส่งเข้ามานั้นนะคะมีความถูกต้องมากน้อยอย่างไรนะคะมากน้อยเพียงใดทีนี้เรามาดูความถูกต้องของงานกันนะคะตอนนี้งานที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นงานในเรื่องของวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาจงครูแพรโดมนะคะว่าที่ดูไปเมื่อวานเนี่ยว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นตัวใหญ่เลยเนาะจงครูแพรโดมโอเคตอนนี้ถ้าเวลาเราเขียนงานนะคะตัวใหญ่มักจะขึ้นโต๊ะข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะครับพระอาจารย์นะคะเขาจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอเนาะจะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายไพโดงสวายกระดานตำบลหนองเหล็กนะคะถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะจัดการให้วันนี้เลยบอกว่าผ่านเลยนะคะก็เลยอยู่เฉพาะนอกจากนั้นก็เลยอยู่เฉพาะอัดวิดีโอใช่ไหมคะอัดวิดีโอใช่อัดวิดีโอบางคนก็อัดไปแล้วลูกตาไม่รู้ไปไหนหรอกนะหน้าก็อยู่กับหน้าจอเท่าไหร่แต่ลูกตาไปไหนก็ไม่รู้นะไม่สมัครสมานสามัคคีกันเลยลูกตามองไปทางอื่นเนี่ยใช่อันนั้นก็ไม่เอานะไม่สวยถือว่าไม่หล่อนะถือว่าท่านไม่หล่อนะคะโอเคเพื่อศึกษาจวมครูใช้ลูกไปซื้อกาแฟให้การสืบสารการทำจวมครูนะคะโอเคอันนี้พอได้อยู่วิเคราะห์แนวทางการรักสืบสารต่อยอดการทำจวมครูจวมครูอะไรไปดูอันนี้บอกว่าให้ตรวจดูทีละคำนี่ใครเป็นคนไปตรวจเอ่ยตัวนี้มันจะมีตัวข้างล่างที่จะต้องจัดการเป็นตัวภาษาอังกฤษด้วย27คนกลุ่มประชากรคนสาพบว่าจมครูแพดงมีลักษณะคล้ายปราสาทเชื่อว่าย่อมาจากเทวสถานคำนี้ตัดนะคะคำนี้ตัดออกนะคะบอกว่าย่อมาจากเทวสถานนะคะไม่ต้องว่าในเป็นว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูถ้าฮินดูก็ต้องขีดตรงนี้ด้วยเชื่อว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนะคะมีส่วนประกอบได้แก่หนึ่งมะพร้าวใบตาลใบโพลูกหมากใบพลูดอกไม้ธูปเทียนกระดาษสีเป็นต้นจมครูพลายโดงมีบทบาทที่นำมาใช้ได้แก่หนึ่งด้านพิธีกรรมนะคะ Ritual Belief Tradition นะคะแล้วก็ Cultural Group นะคะแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมชุมชนสืบสารการสืบสารเนี่ยมันจะต้องเติมคำว่าการสืบสารเฉยๆต้องมันจะฟังแปลกๆการสืบสารพบว่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำจวงครูไพรโดงได้รับการสืบสารสารแบบไหมสาระอย่างนี้มันคือไปฟังรู้เข้าใจนะหรือรับนะตัวนี้สารตัวนี้จะตาลายไปหน่อยตาลายไปหน่อยเนาะไปปรับนะคะสารตัวนี้มันจะต้องเป็นนอนหนูตัวนอนหนูมันจะเป็นตัวปรับสารเข้าใจรับรู้สืบทอดนะคะร่วมกันจากรุ่นสู่รุ่นนับร้อยๆอะไรคือนับร้อยๆจากรุ่นสู่รุ่นนับร้อยๆอะไรคือร้อยๆร้อยปีแล้วปีมันไปไหนปียังไม่มาทีนี้ท่านก็ต้องไปเช็คภาษาอังกฤษใหม่อีกทีหนึ่งนะคะโอเคเนาะชุมชนได้รับการชุมชนได้รักษาภูมิปัญญาและพยายามสืบสารให้คงอยู่แนวทางการอะไรการอนุรักษ์พบว่าชุมชนในพื้นที่พยายามรักษาให้คงอยู่ด้วยการเสริมสร้างและการออกแบบศิลปะ
ของจุมครูศิลปะของจุมครูพระดงให้เกิดความน่าสนใจและรู้คุณค่าและรู้คุณค่าด้านความหมายปรัชญาคำสอนก็ให้เกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญในภูมิปัญญาของตนเองในชุมชนการต่อยอดพบว่าสามารถพัฒนาให้เป็นวัฒนะอะไรคะวัฒนธรรมถูกต้องท่านต้องไปจัดการภาษาอังกฤษใหม่นะคะวัฒนธรรมทางความเชื่อสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าหรือเกิดมูลค่าเกิดมูลค่าใช่ต้องเกิดมูลค่ามีมูลค่าไม่ได้ถ้ามีมูลค่าคือของชิ้นนั้นมันมีมูลค่าอยู่แล้วอย่างเช่นทองคำน้ำหนัก1บาทมีมูลค่า 27,850 บาทแต่ถ้าเกิดมูลค่าคือของสิ่งนั้นเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็จะก่อให้เกิดมูลค่าถ้าออกแบบอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะอาจารย์เนาะและยังสามารถต่อยอดความรู้เดิมของปราชชุมชนเกิดความรู้อย่างสร้างสรรค์ต้องใส่เป็นต้นไปด้วยรู้อย่างสร้างสรรค์เป็นต้นโอเคนะคะอันนี้ตรวจดูคีย์เวิร์ดวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายคุณครูพลายดงมรดกภูมิปัญญาท่านนี้ยมขอตัดตัวนี้ออกจะเป็นจมครูพลายดงมรดกภูมิปัญญากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็เติมคำว่าสุรินทร์โอเคไหมคะโอเคอันนี้จะน่าฟังกว่านะคะท่านนั้นท่านก็ต้องไปจัดการนะคะตัวคำตัวนี้ใหม่โอเคแล้วก็ความเป็นมาและความสำคัญความสำคัญและปัญหาในประเทศไทยนั้นภาคอีสานมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรโอเคจวมเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะท่านได้รับกำลังใจที่หมายคำนี้นะหมายถึงกระโจมตัวนี้นะครับมันหมายถึงตัวนี้นะฮะส่วนคำว่าครูทีนี้เวลาคนก็เห็นสัญลักษณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรนั้นมันหมายถึงว่าท่านกำลังให้สัญลักษณ์นี้นะครับมันโดดเด่นแล้วก็มันแปลความหมายของมันเองเพื่อให้คนเกิดความเข้าใจหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจว่าอ๋อคำนี้มันหมายถึงอย่างนี้ครูหมายถึงอย่างนี้นะคะโอเคพุ่มทรงปลายแหลมเชื่อว่าเพราะงานพวกแบบนี้ต้องตรวจทีละคำค่ะท่านอาจารย์จะไม่ตรวจทีละคำไม่ได้เพราะหนึ่งเวลาคนอ่านแล้วเขาจะได้เกิดความเข้าใจแล้วมันต้องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกมันใช่ไหมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาแล้วก็รีบส่งรีบตีพิมพ์รีบเอาไปเผยแพร่เลยไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมานั่งตรวจดูคำนี้มันใช่ไหมคำนี้มันใช่ไหมเพราะว่าเวลาคนมาอ่านเนี่ยนะครับเนี่ยวัฒนกรรมนะคะพอจะได้เกิดความรู้ว่าณวัฒนธรรมถึงวัฒนธรรมที่สามารถณวัตกรรมทางนี้ยังบ่งบอกถึงณวัตกรรมมันต้องเป็นณวัตกรรมใช่ไหมอินโนเวชันเนาะณวัตกรรมใช่ใช่ณวัตกรรมอินโนเวชันที่สามารถสร้างมูลค่าได้นะคะจากการศึกษาในสังคมยุคใหม่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดและร่วมไปศึกษาพร้อมๆกันนำพัฒนาต่อยอดและร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสุชาติย่างไปย่างมาลูกเพชรตาลายหมดแล้วอันนี้ท้องอะไรนี่ท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นสามารถที่มาความหมายและปัญหาในปัจจุบันที่กำลังเลือนหายและปัญหาในปัจจุบันกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายนะฮะไปจากชุมชนดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงเห็นความสำคัญที่มีต่อการศึกษาเรื่องนี้จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้สนใจทุกท่านนี่คือปัญหาค่ะปัญหานี่ก็คือว่าปัจจุบันนี่มันกำลังจะหายไปนะเนี่ยมันจะไม่อยู่นะมันอยู่ในชุมชนก็จริงแต่สังคมโดยรวมเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักสิ่งนี้ไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้มันจึงเป็นปัญหาของการมาศึกษาเรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะมาดู objective เพื่อศึกษาความเชื่อที่มีต่อจงครูนะฮะ
โอเคขอบเขตเอกสารหนังสือที่อาจารย์ให้ไปเติมมาโอเคนะคะงานวิจัยบทความทางวิชาการที่ประกอบอันหนึ่งต่างๆที่เชื่อถือได้บ้านสวายนะคะโอเค27รูปคนนะแล้วก็จะมีขั้นตอนไอ้ขอบเขตที่อาจารย์ให้ไปเพิ่มเติมขั้นตอนการศึกษาที่ให้ไปเพิ่มเติมมาแล้วก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตามบริบทได้ลงสำรวจได้ลงสำรวจไม่ต้องตามนะคะได้ลงสำรวจบริบทพื้นที่นะคะของชุมชนอะไรคือที่สำคัญหลักก็ชุมชนที่เราไปศึกษามันสำคัญอยู่แล้วบริบทพื้นที่ของชุมชนเพื่อศึกษาสภาพบริบทพื้นที่สวายกระดานตำบลโอเคจังหวัดสถานที่อะไรเราต้องตอบไปเลยถ้าข้างบนมันเป็นชุมชนข้างล่างจะต้องเป็นชุมชนนะถ้าข้างบนมันเป็นอะไรข้างล่างมันต้องเป็นไอ้นั้นถ้าตัวข้างบนมันตอบว่าชุมชนไปข้างล่างมันเป็นสังคมไม่ได้มันจะขัดแย้งกันเสมอนะคะอาจารย์โอเคอันนี้คือหลักการเขียนงานนะคะลงศึกษาพื้นที่ศึกษาตามหมู่บ้านนะลงศึกษาพื้นที่ลงศึกษาพื้นที่เลยบ้านสวายกระดานและพื้นที่โดยรอบเฉพาะท้องถิ่นที่มีการทำชมครูสวายกระดานนี่ที่มีการทำชมครูและพื้นที่ตกสำรวจอะไรคือพื้นที่ตกสำรวจพื้นที่ตกสำรวจใช้สำหรับปราสาทนะคะลงพื้นที่สวายกระดานที่มีการทำชมครูแพรโดงนะคะเพื่อศึกษาความเป็นมาความสำคัญขั้นตอนวิธีการรูปแบบเป็นต้นเห็นไหมคะมีตัวที่หนึ่งท่านลงไปดูหมู่บ้านเขาตัวที่สองท่านลงไปดูวิธีกระบวนการทำของเขาแปลว่าท่านลงไปกี่ครั้งคะอาจารย์ไปสองถูกต้องนะแล้วก็ได้เห็นไหมได้ติดต่อลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ได้ติดต่อเพื่ออะไรคะไม่ต้องไปลงพื้นที่แล้วเพราะว่า1 2มันลงแล้วได้ติดต่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนี่แค่ปราชชาบ้านผู้นำชุมชนถ้าปราชชาบ้านผู้นำชุมชนใครใหญ่ที่สุดที่นั่นคะอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านโอเคถ้างั้นผู้ใหญ่บ้านตัวนี้ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าอะไรผู้นำชุมชนใช่ผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้รู้นี่ผู้นำชุมชนเป็นใหญ่หมู่บ้านแล้วก็ผู้รู้แล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็คือผู้ทำนั่นแหละเนาะผู้ทำชุมครูเนาะผู้ประกอบการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในงานประเพณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนผู้ประกอบการผู้ประกอบการอะไรคะผู้ประกอบการในชุมชนเห็นไหมจบแล้วนะคะสรุปผลตามกรอบประเด็นการศึกษานำเสนอเผยแพร่นะฮะผลงานโอเคไปแล้วโอเคเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อาจารย์ท่านไปเติมมาเป็นพื้นที่ที่อะไรคะทำจวงครูมีการทำจวงครูนะเป็นพื้นที่ที่มีการทำจวงครูในชุมชนของถิ่นของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายของคนนี้เป็นของเขมรใช่ไหมใช่อ่ะเจริญพรโอเคนี่มันต้องแปลงมาเป็นแบบนี้ใช่ไหม2เป็นกลุ่มของชุมชนที่มีการทำชุมครูเป็นกลุ่มช
ชนที่มีการประดิษฐ์รวมครูแต่ดงแต่ดงที่เป็นอะไรคะเป็นอัตลักษณ์นะแล้วก็โดดเด่นในอะไรจังหวัดสุรินทร์อันนี้มันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เห็นไหมคะโอ้มันสำคัญมากเลยมันมีที่เดียวของจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะเอกเขาทำแบบนี้อย่างอื่นเขาทำเป็นโจมกรูอะไรคะเขาทำเป็นโจมกรูแบบโจมกรูหมอมดโจมกรูอะไรไปหมดเนาะแต่ตอนนี้เขามาทำโจมกรูแพรดงอย่างนี้นะคะนี่มหาหยกมหายานนี่ก็ใส่มาแล้วเนาะเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่นู่นนี่นั่นเป็นพื้นที่ได้รับการอนุญาตเป็นสามารถพัฒนานู่นนี่นั่นนะพัฒนากันนั่นๆเป็นพื้นที่การทำเป็นตอนนี้เราจะเอายังไงดีนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการรักษาสืบทอดอนุรักษ์การทำจวมครูแพรโดงนับวันกำลังจะเลือนหายเลือนหายอันนี้คือเกณฑ์ที่เราเลือกมาเห็นไหมคะนับวันเนี่ยไม่ใช่นับวันไหนนับวันนับวันกำลังจะเลือนหายเป็นพื้นที่ที่ยังรักษาสืบทอดประเพณีเอาไว้อย่างเหนียวแน่นอันนี้การทำจงครูไพรดงไม่ใช่ประเพณีเนาะเป็นพื้นที่ที่มีการทำจงครูไพรดงพยายามรักษาพัฒนาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้กลายเป็นอาชีพส่งเสริมนู่นนี่นั่นตัวนี้มันก็จะไม่เลือนหายนะสิคะมันก็จะไม่เป็นประเด็นให้เราศึกษาฉะนั้นประเด็นตัวนี้คือ3อันนะคะเอาเกณฑ์เลยว่าสมมติว่าท่านจะศึกษาพิธีกรรมของกลุ่มชาวไทยกูอย่างเงี้ยตรงนั้นมันเป็นอัตลักษณ์ตรงนั้นมันมีความสำคัญตรงนั้นมันยังมีการสืบทอดตรงนั้นมันยังมีการอนุรักษ์รักษาอยู่ที่อื่นไม่เกี่ยวข้องที่อื่นไม่มีอะไรประมาณลักษณะอย่างเงี้ยนะคะโอเคที่ตั้งของชุมชนเนี่ยประเอินว่ามีงานศพก็เลยไม่ค่อยมีคนเดินผ่านมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันก็ต้องมีคนบ้างสิหมู่บ้านนะไม่ใช่ผีป่าช้าเขาไปอยู่งานศพกันหมดจริงๆอ่ะอาจารย์เลยถ่ายไม่ติดคนเลยแล้วก็ไปถ่ายเอาที่ไหนมาเนี่ยก็หมู่บ้านไงในหมู่บ้านแล้วก็ไอ้สแลนสีเขียวในบ้านใครอันนี้จะเป็นบ้านแม่ปลาอย่างเป็นบ้านปราดเป็นบ้านปราดชาวบ้านใช่ไหมใช่ชุมชนบ้านสวายเออแปลกดีบ้านนี้เวลาคนตายไม่มีคนเดินตามถนนใช่เขาไปอยู่ที่งานศพเหมือนว่าไปกินไปเที่ยวมันอ่าฮะตัวนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมันเป็นหมู่บ้านไหมล่ะ มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์นี่จริงมีกำนันด้วยนะนี่กำนันวิทยาเจริญศรีก็ให้เขาถ่ายรูปว่าไปยืนเก็บข้าวมันเป็นช่วงเขาพัฒนาทางหมู่บ้านพอดีเลยแล้วก็เก็บข้าวนี่เห็นไหมมันเอาไปไว้ในพิธีกรรมของกลุ่มชาวไทยเขมรเห็นไหมฮะอันนี้4ไปตั้งอิงมาจากของอาจารย์ครับไปก๊อปเอามาแล้วก็ไม่ได้ตรวจคำเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละมันก็จะหายสารอัมสารอาเนี่ยมันจะหายหมด
ตรุยหูกระต่ายตรุยครับเขาจะเรียกว่าตรุยตรุยหูกระต่ายโอเคนี่เนี่ยตัวนี้ก็คือตัวเขียวเนี่ยตัวนี้แหละที่เขากำลังจะสนใจนี่เนี่ยตัวนี้แหละที่โยมอยากได้นี่แหละนะที่มันดูแล้วมันทำให้คนเขารู้สึกว่าเขาสนใจวัตถุของเรานะคะโอเคยายเขาบอกมาว่ามันต้องมีส่วนประกอบอย่างนี้โอเคค่ะนี่แหละมันเป็นข้อมูลใหม่แล้วค่ะแต่ส่วนข้อมูลอื่นเราก็ต้องหาคนที่เขาทำเอาไว้แล้วนะคะที่เขาสามารถอธิบายว่าจวมครูคืออะไรอะไรคือจวมครูนะคะเขาทำกันแบบไหนเขาเอาไปทำอะไรอ๋อนี่ใช่ไหมพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษแสนขโมยนะคะบุญกฐินพลายโดงมาประกอบในการในงานบุญกฐินในงานบุญกฐินประจำปีสัมภาษณ์นะคะโน่นนี่นั่นโอเคโอเคโอเคความเชื่อเรื่องวิญญาณนะคะเอาเป็นวันเดียวกับ26กับ27เลยใช่ไหมคะใช่อ่ะ26 27ก็เมื่อวานก่อนนี่ใช่ไหมใช่จำวันที่สัมภาษณ์เขาไม่ได้ก็เลยเอาเลยครับวันที่เรานึกได้นั่นเลยก็โอเคค่ะเพราะว่าบางทีก็สัมภาษณ์เขานานแล้วนะอาจารย์ต้องเริ่มต้นที่อาจารย์ให้งานมาแล้วก็เลยมันก็เลยจำไม่ได้ภาพสะท้อนเนี่ยเห็นไหมภาพสะท้อนภาพสะท้อนที่ได้จากจวมครูนะคะเดี๋ยวถ้าท่านจบนี้เดี๋ยวท่านต่อในระดับปริญญาตรีเลยนะเรียนต่อในมหาลัยเลยนะต่อไปแล้วอาจารย์สมัครไปแล้วรายชื่อขึ้นอยู่ในสถาบันโอเคเดี๋ยวจะได้เรียนฟรีนะคะเดี๋ยวจะให้เรียนฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์มีด้วยกันอยู่5รูปที่สมัครไปแล้วเอาสาขาอะไรเป็นพุทธศาสตร์อ๋อจะจบนี่คือจะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดเลยนะโปรดสัตว์อยู่ในวัดเลยนะคะโอเคคุณค่าตัวนี้ท่านสามารถเอาไปทำวิจัยในชั้นเรียนได้นะคะอาจารย์ถ้าท่านเรียนพวกสังคมพวกอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสาขาพุทธเนี่ยถ้าท่านต่อในระดับปริญญาโทเอาตัวนี้ไปทำในระดับปริญญาโทได้เลยตัวนี้ได้นะคะเคยถามรุ่นพี่ที่เขาเรียนปริญญาตรีเขาบอกว่าเขาทำวิจัยโดนตีกับตั้ง14-15รอบนะครับทำไม่ทันนั่นแหละไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าไม่มีคนช่วยดูอาจารย์หลายคนต้องช่วยดูนะคะต้องช่วยดูความหมายของคำว่าตีกลับทำไมต้องตีกลับนะคะมันก็ต้องบอกว่าเด็กทำเรื่องอะไรก็ต้องมีไกด์ต้องมีคนบอกว่าเอานักศึกษาจะทำเรื่องอะไรต้องมีหัวข้อมีวัตถุประสงค์มีขอบเขตนี่ค่ะนี่เห็นไหมประโยชน์จากการศึกษาเนี่ยเขาให้ทำแค่นี้เขาให้ทำแค่นี้ประมาณ15หน้าในการส่งไปให้อาจารย์นะคะแต่ว่าอาจารย์จะขอดูหัวข้อกับวัตถุประสงค์ก่อนเนี่ยนี่คือการตั้งหัวข้อวัตถุประสงค์ถ้าท่านเรียนต่อปริญญาโทนี่คือวัตถุประสงค์ที่เขาอยากเห็นหัวข้อขอบเขตความเป็นมาพื้นที่ให้มันชัดเจนถ้าเป็นแบบนี้เขาให้ท่านผ่านเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเขาขอดูเอกสารอ้างอิงด้วยว่าท่านไปเอามาจากงานไหนงานใครนู่นนี่นั่นแล้วมันมีงานเขียนไหมทำไมเขาถึงขอดูแบบนี้เพราะเวลานักศึกษาเนี่ยเขาอนุญาตให้ทำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วนะคะอาจารย์ที่ควบคุมงานของเราเขาก็ต้องมั่นใจว่าเราจะต้องจบนะคะเราจะต้องมีเอกสารอ้างอิงเราจะต้องมีที่มาเราจะต้องมีอะไรพอที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยจบได้ไม่ใช่ว่าเด็กทำเรื่องอะไรมาก่อนไม่รู้หนุนดาวอังคารอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำไปแล้วเอาเด็กไม่จบเมื่อเด็กไม่จบมันก็เป็นปัญหาของมหาลัยเป็นปัญหาของอาจารย์อีกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปัญหาโลกแตกมันต้องเคลียร์ให้เสร็จตั้งแต่เริ่มต้น74อันนี้คืออะไรคะ74ที่ตั้งวัดอันนี้หมู่74หมู่10อันนี้เลขที่นะใช่ค่ะบ้านเลขที่นะเลขที่วัดเนี่ยเลขที่วัดเลขที่74หมู่10นะคะนี่อ่ะโอเคโอเคตรวจย้อนกสิศาสตร์กสิศาสตร์เป็นหมู่3เป็นตาท่านก็พอรู้เรื่องแต่ว่าท่านจะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ย
โอเคใครก็ได้ค่ะอาจารย์จะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เขาต้องเป็นคนรู้จักเรื่องนั้นดีนี่เห็นไหมถ้าท่านได้เห็นรูปภาพนี้ตัวเองเนี่ยสงสัยเอาไปถ่ายเอามาอีกหลังจากนี้ไปแกคงจะเดสโมเล่ไปนะไปแกคงไม่ได้อยู่ให้พวกเราได้เห็นอีกแล้วเนี่ยแต่นี่แกทิ้งความรู้เอาไว้ให้ลูกหลานว่าอาจารย์ยโสธราเอางานนี้ไปตีพิมพ์ลงวารสารลงนู่นลงนี่อะไรต่างๆเนี่ยพอเวลาเข้าไปดูเห็นชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเนี่ยเขาก็รู้สึกปลักเริ่มใจนะคะพอถ่ายรูปยากมากเลยอาจารย์ท่านไม่อยากจะถ่ายรูปท่านให้ข้อมูลอยู่แต่ว่าท่านไม่อยากจะถ่ายรูปอันนี้ยมสงสัยเนี่ยพระอาจารย์สุทินเนี่ยทำไมใช้แต่ภาพนี้นี่สงสัยแกคงจะแบบได้เป็นนักเทศขึ้นธรรมาสนี้แล้วคงจะได้ค่าเทศเยอะแล้วก็ไม่ชอบภาพนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันไม่มีภาพที่เรากว่านี้แล้วอาจารย์มันไม่มีภาพที่เรียบร้อยกว่านี้นะโอ้น่าจะถ่ายไว้เยอะนะนักศึกษาอันนู้นนานแล้วตั้งแต่ปี63แล้วนะที่ไปฝึกอบรมนักเทศนี่อันนี้ตรวจสอบชมครูโยมจะตั้งชื่อมันใหม่นะคะอาจารย์ได้เชิญพรมรดกภูมิปัญญาชมครู2565ชะอะไรนะฉบับสมบูรณ์นะคะฉบับสมบูรณ์มาที่นี่นะคะปึ๊บใช้คำสั่งเขาเลยโอเคมีงานอื่นอีกหรือไม่คะนำเสนอนี้ของจะมาผ่านแล้วใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวยมต้องดูก่อนว่าของท่านคือของใครนำเสนอจวมครูนี่แหละ PowerPoint เดี๋ยวเราเปิดดูกันนะแป๊บนึงค่ะถ้าผ่านแล้วในวันเสาร์หน้าก็จะให้ทีมงานเริ่มนำเสนอเลยก็ได้เพราะว่าวันเสาร์หน้าต้องไปโรงเรียนอยู่แล้ววันเสาร์หน้านี้มันมีทั้งหมด7กลุ่มนะอาจารย์จะได้หมดทุกกลุ่มไหมจะได้หมดทุกกลุ่มไหมคะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้หมดไหมต้องดูที่เวลาว่ากลุ่มละกี่นาทีมันต้องเคลียร์ได้มันต้องเคลียร์ได้เราต้องเคลียร์ได้หรืออาจจะเป็น2วันอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ถัดไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ถ้ามันแต่ถ้าสมมติว่าว่างสักวันใดวันหนึ่งนะเล่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยก็มันก็น่าจะโอเคเนาะแต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมกล้องไว้สำหรับการถ่ายวิดีโอกลุ่มของตนเองด้วยนะคะอาจารย์โอเคนะคะตัวนี้คือเอกสารล่าสุดของท่านนะคะจะมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคจะมาเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ตีไปไหนละโอเคภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคถือว่า 100% นะคะโยมก็จะมาตรงนี้โยมก็จะมาตรงนี้ Ctrl A แล้วก็ให้เป็นสีดำปึ๊บนะฮะจบโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วทีนี้งานของท่านอาจารย์งานชิ้นนี้จบครูนี้หมดแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่นำเสนออนำเสนอพระอาจารย์ที่เข้านำเสนอเรื่องอายะจุเนี่ยอายะจุนั่งอยู่ตรงนี้ไหนไหนอายะจุคนไหนนั่งนั่งอยู่ใกล้ๆนี่บทฟันนะทำไมหรืออาจารย์มันชื่อว่าอะไรท่านต้องนิยมฟังหน่อยว่าตมาก็ยังงงอยู่ว่าอะไรผิดนะตมาก็ยังงงอยู่เออไหน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 ท่านพูดใหม่สิมันชื่อว่าอายะเนี่ยหรอใช่ท่านต้องเรียกว่าอายะ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 จุ้ยอายะจุ้ยอายะจุ้ยแต่ถ้าเป็นภาษาสวยอายะจุ้ยอายะจุ้ยอายะจุ้ย
นู่นไงครับอายะอายะอายะเข้ามาแล้วนะอายะจุ๋งไหนแต่ท่านไม่ได้พูดว่าอายะนะท่านพูดว่าอะไรโยมฟังแล้วโยมหัวเราะแฟนอายะจุ๋ยอายะอายะนะคะโอเคท่านอาจารย์สุทินส่งมาตัวไหนคะนำเสนอนำเสนอของท่านใช่ไหมแกลมอใช่ไหมไม่ใช่นำทำไมมันมีแต่คน5นาที6นาทีอาจารย์มันไม่มีใครถึง10นาทีเลยเหรอนี่เห็นไหมแปลว่าไม่มีคนแปลว่าไม่มีใครถ่ายให้ท่านท่านถ่ายอยู่คนเดียวนะเนี่ยไม่มีใครช่วยท่านเลยนะอัตตาหิอัตตาหิอัตโนนะทุกคนโอเคไม่ว่ากันเนี่ยโอเคไม่ผ่านนะคะได้ฟังคำเดียวแล้วไม่ผ่านเลยความหมายของคำว่าไม่ผ่านก็คือว่า1เราอย่าบอกว่าตัวที่เรากำลังจะ presentation เนี่ยเป็นการบ้านโยมเคยบอกตั้งแต่ก่อนแล้ว1อย่าบอกว่าสิ่งที่ได้รับมาพูดเป็นการบ้านแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะมาพูดเนี่ยเรามีความสนใจกับเรื่องนี้เราอ่านเนี่ยมันชื่อว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เขามีขอบเขตความเป็นมาเขาพูดความเป็นมายังไงแล้วก็เขามีขอบเขตการศึกษาพื้นที่แบบไหนอย่าทำเหมือนอ่านเอานะคะแล้วเสร็จแล้วเมื่อมีขอบเขตเสร็จแล้วประโยชน์ที่เขาศึกษาเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่เขาศึกษาแล้วท่านก็อธิบายไปเลยจากวัตถุประสงค์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วท่านก็สรุป